สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในบ้านมัมคลับนะคะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทคุณแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วย2มือแม่ที่สร้างโลกค่ะใช่แล้วค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางช่อง Mcot Family 14แห่งนี้นะคะนอกจากจะชมกันแบบสดแบบนี้แล้วช่องทางในการออนไลน์ก็สามารถติดต่อกับเราได้ค่ะทั้งทาง Instagram รวมถึงทาง Facebook ที่ mumclub.mcot นั่นเองใช่แล้วค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์ของรายการนะคะ02-248-8251นะคะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้เรามีเรื่องราวเปิดรายการที่น่าประทับใจน่าประทับใจมากๆแล้วเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องมีแน่นอนค่ะเด็กผู้หญิงก็ต้องเล่นของเล่นที่เกี่ยวกับความสวยๆงามๆตุ๊กตาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเด็กผู้ชายก็ต้องหุ่นยนต์รถแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรามีความน่ารักมาฝากกันของครอบครัวที่แบบว่ามีเรื่องเล่าเลยใช่ไหมคะคุณพ่อจะเป็นคนเล่าเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือมิกกี้วิลลิสเนี่ยนะคะคือเขาเป็นคุณพ่อที่มีลูก2คนแต่ว่าปรากฏว่าในวันเกิดของลูกชายเขาปีนี้นะคะปรากฏว่าน้องเนี่ยได้ของขวัญมาซ้ํากัน2ชิ้นเอาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านนะแล้วก็เอาของขวัญที่ซ้ําเนี่ยไปเปลี่ยนโดยพอพาไปถึงค่ะก็บอกว่าให้เลือกของขวัญใหม่เองปรากฏว่าสิ่งที่ลูกชายเขาเลือกนั้นเป็นตุ๊กตานางเงือกน้อยตัวนี้แหละคือน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าพอคุณพ่อเห็นหลายคนอาจจะตกใจทำไมเป็นเด็กผู้ชายทำไมถึงเลือกตุ๊กตาลูกเอารถดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยก็อยากที่จะแบ่งปันความรู้สึกตอนที่ตัวเขาเองเห็นลูกชายของเขาเลือกตุ๊กตานางเงือกน้อยให้กับชาวเน็ตได้รู้นะคะพอขึ้นมาบนรถค่ะก็เป็นภาพอย่างที่เห็นอัดคลิปวิดีโอบอกให้โลกรู้ซะเลยว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีเสียงให้ได้ชมกันไหมคะน้องแอมเพราะว่าตอนที่อัดคลิปวิดีโอเนี่ยคะลูกชายเขาก็เลือกตุ๊กตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดสำหรับเขาแล้วก็ตั้งคำถามกับชาวเน็ตว่าคุณคิดว่าในฐานะพ่อคนหนึ่งจะรู้สึกอย่างไรที่ลูกชายเลือกตุ๊กตานี่นะคะเหมือนแบบถามคนที่เข้าไปชมด้วยค่ะความรู้สึกนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ใครหลายๆคนคิดไว้เพราะคำตอบของเขาคือเย้ลูกได้ตุ๊กตาตัวใหม่แล้วคือเขาก็อธิบายความรู้สึกของเขาที่มีต่อลูกกันนะคะบอกว่าผมเปิดโอกาสให้ลูกชายทั้งสองคนเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเราจะบอกกับลูกว่าเลือกอะไรก็ได้ตามใจเลยเลือกที่จะแสดงออกเลือกเพศวิถีเลือกอะไรก็ได้ที่ลูกอยากเป็นนะคะคุณพ่อยังบอกอีกนะคะว่าเขาไม่แปลกใจเลยค่ะที่ลูกชายเนี่ยเลือกตุ๊กตานางเงือกน้อยเพราะว่าเอไซลูกคนโตของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือจะชอบเจ้าหญิงด้วยชอบหุ่นยนต์ด้วยคือชอบทั้งสองอย่างพอๆกันนะคะแล้วก็ลูกชายเขาตอนนี้ก็มี2บุคลิกคือบางวันเนี่ยก็อาจจะเหมือนเด็กผู้ชายแมนๆคนนึงแต่ว่าบางวันก็มีมุมอ่อนโยนเหมือนกันสำหรับคุณพ่อแล้วนะคะเขาเชื่อว่าการกระทำเหล่านั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีหลายแง่มุมเหมือนกับดนตรีค่ะที่มีหลายตัวโน้ตนั่นเองซึ่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยอาจจะมีแบบว่าโน้ตสูงต่ำหรือว่าความเร็วอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันออกไปอย่างคลิปวิดีโอที่เขาได้อัปโหลดลง YouTube นะคะก็มีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะจนกลายเป็นกระแสไวรัสด้วยเขาบอกว่าตอนนี้คลิปของเขาเนี่ยก็มียอดผู้เข้าชมกว่า 4.2 ล้านวิวเลยใช่แล้วค่ะก็เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะแล้วคุณพ่อก็เชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นไม่ว่าจะเลือกเป็นอะไรก็ตามเป็นคนดีสำคัญที่สุดนะคะโหน่ารักมากเลยอ่ะคือเชื่อว่าหลายบ้านก็เจอแบบนี้ก็อย่างลูกชายแอมบางทีเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็เลือกของที่เป็นสีฟ้าบ้างบางวันก็เป็นสีชมพูบ้างอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วหลายประเทศในยุโรปบางทีเขาไม่ได้แบ่งแยกของเล่นของเด็กผู้หญิงผู้ชายแล้วนะต้องแบบว่าสีชมพูต้องเล่นตุ๊กตาอย่างเดียวเด็กผู้ชายนี่ต้องรถแข็งต้องหุ่นยนต์มันไม่ใช่คือของขวัญเขาเป็นไอ้ของเล่นเขาจะเป็นแบบรวมกันเลยไม่ได้แยกเพศนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณพ่อทำให้เห็นก็คือเรื่องของการยอมรับลูกของเขาคือลูกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็แสดงตัวตนที่แท้จริงไม่อยากให้ลูกจริงๆแล้วไม่อยากให้ลูกปิดกั้นนะคือถ้ายิ่งไปปิดกั้นห้ามทำนู่นห้ามทำนี่อาจจะทำให้ลูกเขาเนี่ยมีมุมที่แบบแย่ๆกับพ่อแม่แล้วเราแบบเป็นพ่อแม่แอมมีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าต่อให้ลูกเก่งขนาดไหน คนทั้งโลกยอมรับลูกของเราแต่เราไม่ยอมรับอย่างเงี้ยมันก็เขาไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าพ่อและแม่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขานะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะก็ต้องยอมรับในความเป็นตัวตนของลูกค่ะและนี่คือหัวใจหลักสำคัญของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆนะคือการเข้าใจคนที่เรารักนั่นเองแล้ววันนี้ในรายการของเรานะคะก็เข้าใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะวันเด็กแล้วถูกหรือเปล่าเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากแต่ทั้งหมดในรายการจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะ Mom's Room เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่
ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็กๆนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติในช่วงมัมทรูมันนี้พบกับตัวแทนของงาน MCOT มหัศจรรย์วันเด็ก2561ที่จะมาร่วมพูดคุยเล่ารายละเอียดของการจัดงานและกิจกรรมการแสดงตลอดทั้งวันกับตัวการ์ตูนที่เป็นขวัญใจของเด็กๆขนขบวนกิจกรรมความสุขมาให้น้องๆหนูๆกันอย่างมากมายครับมัมแคร์มีคุณแม่ฝากถามมาว่าลูก2ขวบติดแม่มากกว่าพ่อเวลาเล่นด้วยก็จะร้องทุกครั้งเนื่องจากพ่อต้องทำงานไกลบ้านแบบนี้ต้องทำอย่างไรดีสำลีคืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับคุณแม่และเด็กในช่วง Mom's Beauty วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์สำลีที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองอย่างมีแคร์มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับและปิดท้ายด้วยช่วง Mom Share DIY วันนี้ณปรินและน้องเทียนเทียนจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำได้ง่ายๆเหมาะสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการจะเป็นอะไรติดตามให้ได้ในช่วง Mom Share ครับยุงลาย1ตัวออกลูกได้500ตัวถึงเวลาเอาจริงให้ยุงสิ้นลายจากสสส. Mom's Roomตอนนี้เป็น Mom's Beauty ก่อนนะคะ Mom's Room เนี่ยต้องขออนุญาตอุบไว้ตอนท้ายเพราะวันนี้มีแขกหลายท่านมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของ Mom's Beauty แต่เป็นเรื่องราวของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสำลีวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะ Mom's Beautyที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะใช้ทำความสะอาดลูกน้อยหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดทำความสะอาดแผลเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางอาจมีส่วนผสมของสารเคมีที่เกิดจากกรรมวิธีในการผลิตทั้งการฟอกสีการทำความสะอาดเศษสำลีหรืออาจมีส่วนผสมของกาวที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้สำลีดูเรียบสวยงามซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการแพ้หรือสะสมในร่างกายจนก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได้ซึ่งคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสำลียี่ห้อที่คุณใช้ปราศจากสารเคมีเหล่านี้สำลีที่ดีต้องผลิตจากใยธรรมชาติ 100% ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตด้วยกรรมวิธีไฮโดรนิตติ้งซึ่งเป็นเทคโนโลยีการถักทอแผ่นสำลีด้วยน้ำและต้องไม่ใช้กาวในการผลิตวันนี้เรามีวิธีการทดสอบสารเคมีตกค้างในสำลีอย่างง่ายๆมาฝากกันค่ะโดยการนำเอาสำลีมาแช่น้ำและเอาน้ำมาใส่ในหลอดทดลองและเขย่าดูประมาณ 10-15 ครั้งหากเกิดฟองขึ้นบนน้ำแสดงว่าสำลีมีสารเคมีหรือสารตกค้างหลงเหลืออยู่นอกจากคุณแม่ยังต้องดูแลลูกน้อยเป็นอย่างดีแล้วการดูแลผิวหน้าของตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันค่ะซึ่งในปัจจุบันก็มีสำลีที่ผลิตออกมาเพื่อใช้สำหรับดูแลผิวหน้าและใช้เช็ดเครื่องสำอางโดยเฉพาะโดยจะมีคุณสมบัตินุ่มไม่เป็นขุยประหยัดโทนเนอร์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางทำให้คุณแม่สามารถเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างมั่นใจในปัจจุบันนี้คุณแม่ต้องใส่ใจทั้งความสะอาดความปลอดภัยของลูกน้อยและไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองโดยเฉพาะผิวหน้าให้สวยใสสมเป็นคุณแม่สมัยใหม่สำลีวีแคร์ผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติ 100% ด้วยเทคโนโลยีการถักทอด้วยน้ำและผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนถึง2ครั้งจึงมั่นใจได้ว่าสำลีวีแคร์ไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างทำให้คุณแม่มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของ WeCare ปลอดภัยสำหรับผิวอันบอบบางของลูกน้อย WeCare สำลีที่ไม่มีสารตกค้างแม่มั่นใจผิวลูกปลอดภัยไม่แพ้4 3 2มาเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่แม่ๆควรจะเลือกให้กับลูกนะคือไม่แพ้แล้วก็ปลอดภัยดีมากจริงๆแม่ก็ใช้ได้เป็นการส่วนตัวเลยนะคือเราต้องเช็ดเครื่องสำอางแล้วล้างหน้าคือแผ่นใหญ่อะค่ะ1แผ่นเกลี้ยงเก่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่มีสารตกค้างเคยทดลองแบบที่เมื่อกี้ VTR บอกจริงๆนะคะคือเขย่าแล้วนำน้ำนั้นน่ะลองมาเทสดูอะคือของ WeCare น่ะไม่เป็นจริงๆบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อเป็นนะเป็นฟองเหมือนที่ในคลิปบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคุณแม่นะคะในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเป็นเรื่องราวของ Mom Share เนาะ Mom Share DIY วันนี้จะประดิษฐ์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะมัมคลับ
เอาละค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของมามแชร์ DIY วันนี้จะประดิษฐ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะคะไปชมกันเลยค่ะมามแชร์หลังจากเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำคัลเลอร์เกมจากไม้ไอติมไปเป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็ก2ขวบขึ้นไปเป็นของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการแยกแยะเรื่องสีให้กับเด็กๆแล้วทีนี้น้องทินเทียนบอกว่าของเหลือสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างนับรินเลยมีคัลเลอร์เกมอีกเวอร์ชันหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมและน้องทินเทียนกันอุปกรณ์ก็มีแค่ไม่กี่อย่างโดยวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับคัลเลอร์เกมเวอร์ชัน2มีดังต่อไปนี้เลยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำคัลเลอร์เกมมีดังต่อไปนี้ครับกระดาษ500แกมกรรไกรผ้ากำมะหยี่ที่เหลือจากเซตที่1คลิปหนีบผ้าปืนกาวและสีเมจิกครับถ้าอย่างนั้นเรามาทำของเล่นกันอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องสีเหมือนกันนะครับเราก็จะใช้กระดาษแข็งนะครับวาดเป็นรูปจานสีแบบนี้โดยคัลเลอร์เกมเวอร์ชันนี้นับรินจะทำเป็นรูปของจานสีขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมนั้นวาดรูปจานสีบนกระดาษ500แกมครับเป็นจานสีแล้วเทียนก็ตักแผ่นผ้าสักการะนี้นะครับเป็นแผ่นกลมๆหลังจากที่เราได้จานสีเสร็จแล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมตัดเศษผ้ากำมะหยี่จากที่เหลือในเซตที่1ออกมาเป็นรูปวงกลมแล้วแปะบนจานสีครับเย้ได้แล้ว2อันโอเคเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็นำไม้หนีบผ้ามาระบายสีเป็นรูปผู้กันและเขียนคำศัพท์ไว้ด้านหลังแบบนี้ครับโอเคครับเสร็จแล้วอวดเพื่อนหน่อยนอกจากระบายสีเป็นรูปผู้กันแล้วนะครับเราก็ยังสามารถเขียนคำศัพท์นะครับภาษาอังกฤษด้านหลังได้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้และตอนนี้ Color Games ของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับถูกหรือเปล่าครับถูกไหมฮะน่าจะถูกนะครับ กลับไปให้ถูกอีกอันหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ของเล่นนะครับเสริมทักษะสำหรับน้องๆหนูๆนะครับผมที่กำลังเรียนรู้เรื่องสีนะครับเอาไปสามารถเอาไปเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมแบบนี้ถูกใจไหมครับเทียนถูกใจครับครับผมนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็จะมีของเล่นเอาไว้เสริมพัฒนาการของหนูๆนะครับที่กำลังเรียนรู้เรื่องสีนะครับแบบนี้สองชนิดนะครับแบบนี้สนุกครับผมครับและสำหรับวันนี้นะครับนปินและน้องเทียนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมามแชร์อ่ะก็เป็นการประดิษฐ์สิ่งของนะเพราะว่าเทียนบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่เหลือใช้อยู่ก็เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งนึงก็เลยได้อีก1เกมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทำกันได้เลยนะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกช่วยกันประดิษฐ์สิ่งของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยแม่แอมนะคะถึงแม้จะอยู่บ้านทำเคสโทรศัพท์นี่ประชาสัมพันธ์นิดนึง อยากได้เคสโทรศัพท์ที่เป็นฝีมือแม่และลูกต้องไลฟ์ก็สั่งได้ช่วยแพ็คของช่วยแพ็คของเข้าไปดูใน IG นางได้นะคะช่วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนะทำให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันใช่ค่ะเด็กๆ เขาก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าการทำงานขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างแต่อย่าง DIY อย่างเงี้ยคืออย่างที่แม่ออนบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มาช่วยกันกลายเป็นแบบกิจกรรมในครอบครัวช่วยลดโลกร้อนด้วยของเล่นที่ได้ใหม่เนี่ยก็เป็นความภูมิใจที่ทำเองรวมไปถึงประหยัดสตางค์อีกต่างหากใช่เหมือนเคสโทรศัพท์แม่แอมเลยต้องขออนุญาตพูดเลยนะคะเคสโทรศัพท์ที่มีชื่อแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อได้ถ้าเราเบื่อชื่อนั้นนี่พี่ออนช่วยนะอินสตาแกรมนะคะแอมชนิชาเอาให้หมดแล้วตอนนี้นะคะเรามีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันเพราะว่าเป็นคลิปเรียกรอยยิ้มให้บอกว่าให้คุณยายดูอิอิเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะมามแชร์ไม่กลัวให้ยายดูไหนให้ยายดูนี่ให้ยายดูเดี๋ยวนี่มานี่จับไหมThank you.
ับใจเดือนเล่านะกูว่าไม่กล้าจ้ะไม่กินหรอเป็นความน่ารักของเจ้าหนูน้อยกันนะคะได้รับเสื้อจากทางรายการเราไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีคลิปน่ารักน่ารักของลูกสามารถส่งมาที่รายการของเราได้นะคะถ้าคลิปไหนได้รับการออกอากาศก็รับเสื้อจากทางรายการไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันไปพักก่อนกันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญหลายท่านเลยค่ะจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าว่าในวันเด็กที่จะถึงนี้ทาง Mcot Family 14นะคะมีอะไรไปนำเสนอให้น้องๆได้ชมกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงของ Mom's Room ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะและนี่คือ Mom's Room ช่วงที่1ค่ะวัยเด็กถือว่าเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มถ้าเด็กคนไหนนะคะมีแววที่จะเป็นศิลปินมีแววที่จะเป็นนักประดิษฐ์มีแววที่จะเป็นเชฟเนี่ยถ้าสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ลูกเนี่ยค้นหาตัวเองได้แล้วถ้าแสดงศักยภาพให้พ่อแม่ได้เห็นอย่างจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขด้วยแล้วการเติมเต็มจินตนาการให้กับลูกน้อยของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรจะทำด้วยใช่ไหมคะแม่ออนเกริ่นมาเรื่องของรายการทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอพูดถึงเรื่องของตอนนี้แม่แอมหิวนะก็พูดถึงเรื่องอาหารนิดนึงได้ไหมก็จะนึกถึงใครเอ่ยสองคนน้องเพิร์ทน้องพอใช่ไหมคะจากลิตเติ้ลคุกคุกตัวน้อยนะคะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเรามาพูดคุยเรื่องงานวันเด็กแต่ว่าเดี๋ยวจะมาถามเรื่องราวของความฝันเรื่องราวของกิจกรรมที่น้องชอบนะคะรวมไปถึงเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนก็คือน้องฝนกัญญาพักอินทรารักษานะคะรองอันดับหนึ่งมิสทัวริซึมควีนไทยแลนด์2017นะคะไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะมาเป็นแขกรับเชิญในบ้านมัมคลับของเราอาถามคุกตัวน้อย2คนก่อนได้ครับคนไหนพอสคนไหนเพิร์สอ่ะครับก็ผมเพิร์สครับพัชรุจคุณเจริญครับค่ะครับผมพอสพัชเศษคุณเจริญครับค่ะคนนี้แบบว่ามาแนวเชฟเลยนะอันถ้าฝนแนะนำตัวเองอีกทีนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะกัญญาภาคอินทรรักษาค่ะรองอันดับ1 Miss Tourism Queen Thailand 2017ค่ะค่ะนะก่อนจะพูดเรื่องงานวันเด็กนะคะหลายคนเนี่ยก็เป็นแฟนๆรายการแหละก็เลยเดี๋ยวพอได้เจอตัวจริงแล้วนะเดี๋ยวถามกันนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ทั้ง3คนเลยทีละคนเลยนะคะอยากรู้ว่ามารายการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวของคุณแม่ใช่ไหมแต่ว่าพอมาในฐานะที่เป็นลูกก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวของความฝันเรื่องราวของกิจกรรมที่เราชอบเอาความฝันก่อนตอนเด็กๆเราอยากเป็นอะไรคะจริงๆตั้งแต่เด็กๆเพื่อก็อยากที่จะทำงานแบบนี้อยู่แล้วนะอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเพื่อก็ชอบดูทีวีนะครับก็จะเห็นพี่ๆเป็นพิธีกรไงก็เลยอยากเป็นแบบนี้บ้างชัดเจนมากคือเขาอยากเป็นพิธีกรอยากอยู่เบื้องหน้าครับแล้วคนน้องล่ะครับครับผมเหมือนกันเลยครับก็เราเริ่มทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็เลยคิดว่าแบบจนตอนโตก็อยากทำอาชีพนี้อยู่อยากทำอาชีพนี้อยู่นะคะน้องฝนล่ะคะสำหรับฝนนะคะก็คือตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเป็นคุณครูค่ะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นก็เลยรู้ว่าตัวเองชอบแบบว่าด้านการพูดการเป็นพิธีกรผู้ประกาศแบบพี่ๆนี่ค่ะแต่ว่าซึ่งพอเรามีโอกาสได้ลองทำตอนนี้ก็เลยกลับไปอยากเป็นครูเหมือนเดิมค่ะก็เลยคิดว่าอนาคตบ้านปลายอยากจะเป็นคุณครูค่ะแล้วตอนนี้ผลงานล่าสุดแล้วก็ลำอยู่ใน Mcot Family 14ของเรานั่นคือ Little Cook กุ๊กตัวน้อยใช่ครับเป็นยังไงบ้างในรายการเราได้อะเป็นความฝันที่เราได้เข้ามาทำแล้วตอนนี้เราก็เป็นพิธีกรทั้ง2คนเลยทำแล้วยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะลูกจริงๆทั้งเพื่อนและพอแหละไปคิดว่าเราคงรู้สึกเหมือนกันคือเรามีความสุขมากนะที่ได้ทำรายการเนี้ยเพราะรู้สึกว่าเรามีความฝันอยากทำอย่างนี้มานานเราชอบทำอาหารเราอยากช่วยคุณแม่ทำอาหารแต่ว่าบางทีคุณแม่ก็จะโกรธแล้วเข้าไปทำแล้วเลอะเทอะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นเด็กๆนี่แหละที่ทำอาหารเป็นตัวอย่างให้แบบน้องๆแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าจริงๆเด็กก็สามารถเข้าครัวได้แล้วก็มีความสุขเป็นเวลาที่ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวได้เหมือนกันใช่แต่เชื่อว่าทั้งสองคนทั้งสามคนแหละพอมันอยากเป็นพิธีกรมีความฝันอะไรแบบนี้คือนอกจากความสามารถพิเศษที่เราน่าจะมีอยู่แล้วจากการที่เราได้เห็นนะว่าน้องก็ทำได้ครับนอกเหนือจากนั้นในการฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองในการที่เราจะทำได้ดีในสิ่งที่เราชอบอะค่ะมีอะไรบ้างเวลาอยู่บ้านอย่างเงี้ยสมมติคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละว่าเราชอบที่จะเป็นพิธีกรท่านสนับสนุนยังไงบ้างหรือว่าตัวเราเองมีวิธีการฝึกฝนตัวเองยั
ังไงน้องพลอยก่อนพี่เพิร์ดก่อนเลยให้พี่เพิร์ดก่อนนะให้เพิร์ดก่อนน้องพลอยจะได้ก็อย่างแรกๆที่พี่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเพิร์ดชอบทำงานได้เนี่ยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกเหมือนกันเลยว่าให้ดูเยอะๆให้ดูพี่ๆที่เขาประสบความสำเร็จทางงานด้านนี้แล้วครับว่าเขาทำยังไงกันก็ยกได้อย่างพี่ๆที่เป็นพิธีกรที่ทำได้ดีอย่างเงี้ยฮะก็ให้เพิร์ดดูเยอะๆแล้วก็ให้พยายามเรียนแบบนี่ครับใช่แต่ว่าให้เรียนแบบแล้วก็ยังคงความเป็นตัวเองเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างน้องพลอยนะครับเขาก็แบบให้เราดูเยอะๆครับแล้วก็แบบบางทีก็ฝึกพูดหน้ากระจกเพราะบางทีเราอาจจะพูดเร็วไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชัดแล้วก็ต้องแบบฝึกฝนเยอะๆฝึกยังไงบ้างสมมุติได้ไหมสมมุติว่ามีบุคคลต้นแบบนะมีบุคคลต้นแบบไหมที่เราแบบว่าคือดูแบบเขาแต่เราไม่ได้ก๊อปปี้หรอกแต่เราแบบดึงศักยภาพในส่วนดีของเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไหมครับครับผมพี่เพิร์ดครับผมขอบคุณครับเพราะว่าพี่เพิร์ดจะทำงานพิธีกรมาก่อนพอดครับก็เลยแบบเขาก็เลยดูแล้วก็แบบมาทำลองทำพอเห็นแล้วก็ชอบใช่ไหมครับแล้วเรามีปรึกษาพี่ยังไงบ้างเพราะเขาต้องมีประสบการณ์มากกว่าเราอยู่แล้วใช่ครับมีอะไรที่เคยแบบเอ้ยเราสงสัยว่าอันนี้เราควรจะทำยังไงดีพี่ช่วยให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยจริงๆก็มีไหมไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีแต่ก็จะมีไปเรื่องของการพูดในบางอย่างในบางคำที่เขาสูงคำนี้อ่านยากคุณจะออกเสียงยังไงคุณจะพูดยังไงเลยครับแล้วก็มีในบางเรื่องเหมือนกันที่เพิร์ดรู้สึกว่าเพิร์ดก็ยังต้องถามน้องพอสอยู่บ้างกับในงานบางอย่างที่น้องพอสก็มีความเชี่ยวชาญมากกว่าทำมาก่อนเลยครับครับใช่แล้วฝนล่ะคะสำหรับฝนล่ะคะแบบอย่างก็คือฝนเป็นนางงามแต่ว่าฝนก็มีรุ่นพี่นางงามที่มีความสามารถหลากหลายคนเลยชื่นชอบอย่างเช่นพี่อ่อนที่มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะก็คือนางงามหลายคนตอนนี้คนจะมีความเชื่อที่บอกว่านางงามต้องสวยต้องแต่งตัวสวยต้องหน้าตาสวยต้องแต่ว่านางงามสมัยนี้สมัยใหม่จะต้องมีความสามารถมากๆอย่างเช่นงานด้านพิธีกรเหมือนกันค่ะเป็นความใฝ่ฝันที่ฝนก็ชื่นชอบแล้วก็มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาก็ศึกษาจากพิธีกรเก่งๆผู้ประกาศเก่งๆหลายท่านเหมือนกันค่ะก็อย่างพี่ออนหนูก็มีโอกาสได้ชื่นชอบแล้วก็คือพี่ออนเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่เรียกได้ว่าการทำงานหน้ากล้องได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะให้ย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยถือว่าหนึ่งความฝันที่อยากเป็นก็ได้เป็นแล้วแต่ตอนเด็กๆไงในช่วงบรรยากาศที่ใกล้วันเด็กเรามีความรู้สึกยังไงบ้างไหมเด็กต่างจังหวัดต้องบอกก่อนอย่างแม่ออนเนี่ยเด็กต่างจังหวัดนะพอใกล้จะวันเด็กเนี่ยมีแพลนแล้วเดี๋ยวจะไปสวนสัตว์เดี๋ยวจะไปอำเภอคือแต่ละที่เนี่ยก็จะมีจัดงานในสมัยนี้เราเป็นเด็กในเมืองด้วยกลุ่มวัยรุ่นสมัยนี้ด้วยวันเด็กเนี่ยเขาคิดยังไงกันบ้างหรือก็เป็นวันธรรมดาธรรมดาน้องเพิร์ดก่อนเรื่องของเพิร์ดกับพอแล้วก็จะมีแพลนกันนะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงใกล้ๆวันเด็กว่าเนี่ยเราอยากไปเที่ยวที่นี่อยากไปสวนสัตว์ไปสวนสนุกก็เพิร์ดคิดว่าคงเหมือนกับเด็กๆธรรมดาทั่วไปที่เขาไปเที่ยวกันแต่ว่าเราก็จะมีการคุยกันก่อนล่วงหน้าเลยว่าอยากไปที่นี่เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่พาไปน้ำฝนล่ะคะสำหรับฝนตอนที่ฝนย้อนไปเด็กๆฝนก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะก็จะชอบเวลาที่มีโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคือมีของมาแจกเยอะมีขนมแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็จะมีการแสดงค่ะแค่นั้นเราก็แฮปปี้แล้วนะเหมือนกันเลยเด็กๆทุกคนนะใฝ่ฝันว่าเวลาวันเด็กไปไหนก็ขึ้นรถฟรีนะขึ้นรถไฟฟ้าก็ฟรีแล้วก็จะมีถ้าเป็นรถเมล์หรืออะไรเงี้ยก็จะฟรีรถอะไรร่วมบริการก็จะแบบว่าเด็กเนี่ยครึ่งราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เด็กๆมีความสุขแล้วอย่างนี้พอเราได้มาสัมผัสและเราได้ผ่านช่วงวัยเด็กในช่วงที่แบบแบบนู่นนี่นั่นผ่านไปแต่พอตอนนี้เราได้มาทำงานจริงๆแล้วอย่างวันเด็กที่ใกล้จะมาถึงเนี้ยนะคะเราแพลนที่จะแบบไปพบเด็กๆเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเตรียมตัวตัวเองว่าเราจะไปเที่ยวแต่นี้เราก็มีหน้าที่ที่อาจจะต้องไปพรีเซนต์งานนิดนึงไปขึ้นเวทีไปเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนสมัยเด็กๆแล้วแพลนมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทีนี้เพิร์ดก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเพิร์ดรู้สึกว่าเราเป็นทางที่ดีมากที่เราได้มาทำเพราะว่าจากเมื่อก่อนเราเป็นเขาเรียกเป็นผู้รับเนาะแล้วความสุขแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งผู้ให้ที่มอบความสุขให้กับเด็กๆที่เขารอมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับของรางวัลจากพวกเราเนี่ยครับก็เพื่อกับพอก็เลยมีกิจกรรมมาฝากเพื่อนๆกันในวันเด็กนี้นะครับก็คือในงาน MCOT มหัศจรรย์วันเด็ก2561นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์พวกเราก็มีเล่นคุกกุ๊กตอนนั้นของพวกเราก็มีกิจกรรมจัดขึ้นด้วยนะครับก็เริ่มแล้วน้องพอสมีอะไรบ้างกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2โซนใหญ่ๆนะครับได้กับโซนอีเดนครับก็จะจากทางเข้าเนี่ยโซนนี้จะเจอบูธของรายการเล่นคุกกุ๊กตัวน้อยนะครับอยู่ทางด้านขวามือครับครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนสอนทำอาหารสมายคุกกิ้งคลับครับก็จะให้เพื่อนๆมาเวิร์กช็อปการทำคัพเค้กกันแล้วก็ปีนี้ทางรายการของเราเนี่ย
ตรียมมาแจกเพื่อนๆเกือบพันชิ้นเลยครับทำเค้กเนี่ยเหรอคะใช่ครับผมนานาได้ไหมนานาด้วยได้ไหมได้หรือว่าเฉพาะเพื่อนๆอย่างเดียวได้ครับอีเดนเหมือนกันใช่ไหมอยู่โซนอีเดนเหมือนกันก็โซนเดียวกันบูธมัมคลับเหมือนกันอีเดนแต่ว่าถ้าอยากชิมคัพเค้กอร่อยๆมาเป็นพันเลยเหรอลูกใช่ครับและแน่นอนครับว่าเราไม่ได้มีแค่1โซนเราก็มีหนึ่งโซนได้คือ1อีก1โซนนะครับชื่อว่าโซนดัซเซิลครับอยู่ด้านหลังโคลิฟแก้วเลยแล้วก็โซนเซนันคอร์ดครับเราแบ่งออกเป็น4ฐานกิจกรรมด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้มาบอกดีกว่าว่า4ฐานกิจกรรมที่ว่ามีอะไรบ้างเพราะมีหลายโซนใช่มั้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะจะได้จดลิสต์ไว้ไงว่าถ้าไปโซนนี้ต้องทําอะไรอยู่อีเดนกับมัมคลับทําอะไรบ้างแล้วถ้าอยากเป็นนางงามต้องไปทํายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามน้องกันดีกว่าเนาะตอนนี้ให้คุณผู้ชมพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมามรูมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาพูดคุยกับน้องเพิร์ทน้องพอสแล้วก็น้องฝนกันต่อนะคะเรื่องราวของงานวันเด็กที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องเพิร์ทเกริ่นไว้แล้วแหละว่าสำหรับรายการ Little Cook เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอย้ำอีกนิดนึงนอกจากจะมีที่โซนอีเดนยังไงนะคะเรามีแขกรับเชิญเพิ่มอ๋อมีคนนึงมี1ท่านค่ะพอดีวันนี้เนี่ยนะคะฝนตกรถติดเราไม่ว่ากันนะคะเรามีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะคะเรียนเชิญเลยค่ะมิสทัวริซึมนะคะควีนไทยแลนด์2017ของเราน้องมอร์แกนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยนั่งใกล้ๆกันวันนี้อากาศเย็นนิดนึงจะได้อบอุ่นจะได้แบบว่าอบอุ่นถามนิดนึงแล้วกันเพิ่งมาถึงตรงข้างหน้ารถติดน้ำท่วมไม่ยังคะจากบางนาค่ะแล้วในซอยน้ำท่วมไม่ยังคะเอายาง เพราะที่นี่เนี่ยฝนตกแป๊บเดียวเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราเกริ่นไว้เรื่องงานแต่ว่าไหนๆน้องมอร์แกนมาแล้วเดี๋ยวเราแอบถามนิดนึงเรื่องราวของความฝันเรื่องราวของกิจกรรมในวัยเด็กก่อนที่จะเข้าเรื่องงานวันเด็กช่วงวัยเด็กจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีความฝันอยากเป็นอะไรคะก่อนที่จะเป็นนางงามช่วงวัยเด็กก็คือความฝันก็คืออยากจะเป็นนางงามค่ะใช่แล้วคือแล้วก็อยากจะเป็นนักแสดงด้วยค่ะนี่คือความฝันตอนเด็กเราเห็นแบบพี่ๆนางงามเงี้ยได้สวมมงกุฎนะคะแล้วก็เลยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นนางงามนะแม่ออนเขาก็จะมีความฝันตั้งแต่เด็กๆอย่างแม่ออนแต่พี่นะจริงๆพี่ขอบอกพี่ไม่ได้เคยฝันว่าเป็นนางงามเพราะฝันว่าอยากเป็นครูเพราะอยากแบบว่ารับราชการพ่อแม่จะได้มีสวัสดิการคือเป็นนางงามก็ไม่รู้ว่าต้องไปทำอะไรไงแต่ถ้าเป็นครูรับราชการเนี่ยมันได้ถึงพ่อแม่อะไรอย่างนี้คล้ายๆน้องโฟใช่ไหมคะแต่ว่าชีวิตแบบว่าพลิกผันได้แล้วเราก็สามารถเขาเรียกเปลี่ยนแล้วเป็นโอกาสเนาะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสอย่างเงี้ยค่ะมอร์แกนคือเรารู้ตัวเองแต่เด็กแล้วว่าเราอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมีโอกาสได้มาสมัครแล้วก็ประกวดเนี่ยนะคะเรามีการเตรียมตัวเองยังไงดูแลตัวเองไงเพราะเราค่อนข้างจะเหมือนมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรใช่ค่ะโดยส่วนตัวก็จะค่อนข้างเป็นคนที่รักสวยรักงามอยู่แล้วด้วยค่ะก็คือที่บ้านเขาก็จะสนับสนุนไม่ว่าเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวก็เหมือนมันมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งเราโตขึ้นความสวยเหมือนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูแลตัวเองทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะบางคนนี่ผิวพรรณนี่ต้องแบบไปขัดมีการอบตัวมีอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบว่าไปขัดหน้านวดหน้าอะไรเงี้ยมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะก็คือจะมีการแบบว่ามีไปทำสครับบ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องผิวสีผิวเท่าไหร่ค่ะปกติจะชอบเป็นคนทำเป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วที่บ้านก็จะชอบพาไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะมันเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้บำรุงมากเท่าไหร่ค่ะแล้วมีพี่ไอดอลในใจไหมคะที่เป็นนางงามไอดอลพี่บุ๋มปนัดดาพี่บุ๋มปนัดดานะรุ่นพี่ของเราใช่ไหมคะสวยและเก่งค่ะสวยและเก่งอันนี้เหมือนบอลทูบีอาจจะแบบว่าไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ก็ความสามารถแล้วก็เรื่องราวของความสวยความงามเนี่ยได้อยู่แล้วด้วยพูดถึงวันเด็กกันนะแม่ออนทีนี้เราจะมาเริ่มแล้วค่ะเพราะว่า Mcot Family 14ของเราจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่13ที่จะถึงนี้เนี่ยอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่ Central World นะคะเขามีแขกรับเชิญอีกแล้วแม่ออนมีแขกอีกเหรอคะเอามีอีกคนนึงที่จะไปร่วมงานกับเราที่ Central World นะคะมาเองได้ไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอลโมสวัสดีค่ะสวัสดีมาด้านหลังไหมคะลูกมาลูกมาอันนี้ก็จะไปเจอกันในงานใช่ไปด้วยเหมือนกันเอามายืนตรงนี้ข้างๆนางงามนะลูกนะเอากลับบ้านได้ไหมคะเนี่ย
่ยน่ารักมากกินอะไรหรือเปล่าคะคือถ้าไม่กินเอากลับบ้านได้แต่ถ้ากินเนี้ยหายากนะคุกกี้นะคุกกี้น่าจะกินได้อยู่ไปไหม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 อันนี้ก็จะไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันใช่ไหมคะจะแน่นอนเด็กๆที่ไปเดี๋ยวมาถามน้องเพิร์ทเมื่อกี้น้องเพิร์ทเล่าค้างไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะว่าเอาเริ่มพี่บูธก่อนเลยคุณคุกเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็เหมือนที่เพื่อนบอกไปนะครับว่าเรามีฐานกิจกรรมทั้งหมด4ฐานใหญ่ๆเลยครับในฐานเข้างานนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเป็นปราสาทกระดาษจาก Wonder World ครับเพื่อให้เข้ากับธีมของงานครับคือ Wonderland นั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆนะครับจะเข้ามาพบกับฐานกิจกรรมแรกครับชื่อว่า Let's Go to Wonder World ครับกับปราสาทเขาวงกตขนาดใหญ่เลยและฐานที่2นะครับก็คือ Let's Paint ครับกับกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ในแบบต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะครับอย่างที่3ครับฐานที่3ของเราคือ Let's Play by อากาศจังนะครับคือเกมกิจกรรมต่างๆเลยที่น้องๆที่ออกมาออกกำลังกายกันเช่นเกมปาเป้าชูสบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยฐานที่4นะครับชื่อว่า Let's Jump by Intech ครับผมพบกับสระบอลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บ้านลมน่ารักน่ารักที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาเล่นพร้อมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลกันครับโอ้มันน่าสนใจกว่าทุกปีอ่ะกิจกรรมเยอะมากเลยแม่ออนงั้นเดี๋ยวเราไปถึงก็ไปรับคัพเค้กก่อนเนาะเสร็จแล้วพออิ่มแล้วคัพเค้กก่อนเลยนะพออิ่มแล้วก็ไปเล่นบอลต่อเสร็จแล้วก็วนออกมาหาน้องเพิร์ทอยู่ที่ตรงประตูที่สำคัญบนเวทีใหญ่ที่เซ็นทรัลคอร์ดเนี่ยนะครับรอบบ่ายสามโมงเนี่ยมีเพิร์ทกับน้องพอยขึ้นไปบนเวทีด้วยนะครับมีเต้นไหมอ่ะมีแสดงอะไรไหมอ่ะอุปีไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปรอดูกันเองที่งานวันเด็กแล้วกันนะครับบ่ายสามโมงตรงไปเจอกันได้ก็มีรุ่นนับของรางวัลจากทางเซ็นทรัลคุกคุกตัวน้อยด้วยครับอาหารแน่เลยอ่ะอร่อยที่แน่ๆเนี่ยคัพเค้กเป็นพันไปเจอกันถูกต้องทีนี้มาในส่วนของนางงามกันบ้างเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่งานในวันเด็กที่ใกล้จะถึงนี้สำหรับกิจกรรมนะคะที่พวกเราก็มีการเตรียมตัวมีการแสดงด้วยเหมือนกันน้องๆต้องไปชมห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเนี่ยจะเป็นแดนซ์กระจายเลยเป็นแดนซ์ใช่อ๋อเป็นขึ้นเวทีด้วยเต้นเลยเราจะไปเจอกันที่ตรงเซ็นทรัลคอร์ดค่ะเป็นเวทีหลักเลยซึ่งตรงเซ็นทรัลคอร์ดนั้นนะคะก็จะไม่ใช่มีแค่พวกเรามีพี่ๆผู้ประกาศหลายท่านเหมือนกันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่อง9นะคะ M คอร์ดนะคะแล้วก็ช่อง14 M คอร์ด Family นะคะก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็มีตัวการ์ตูนนี่เลยแล้วก็ไปเจอใช่ค่ะตัวการ์ตูนมากมายนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโคนันวันพีซค่ะมีเยอะแยะทันฟอร์มุ่งฟอร์เมอร์มาหมดเลยในดวงใจเด็กๆเยอะมากก็เรียกได้ว่าขนกองทัพของเหล่าการ์ตูนที่อยู่ช่อง Mcot Family 14รวมไปถึงทางช่อง9 HD ด้วยอุ๊ยงั้นเราขอพูดเรื่องของบูธของมัมคลับบ้างได้มั้ยเพราะว่าเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าที่บูธมัมคลับเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณพ่อคุณแม่มาถึงเนี่ยพอมาถึงนะคะก่อนอื่นเลยก็เปิด Facebook แล้วก็กดไลค์ก่อนเพจมัมคลับนะแม่ออนค่ะแล้วก็เรามีตุ๊กตาคิตตี้ 1,000 ตัวรับคัพเค้กเสร็จแล้วก็เดินมารับตุ๊กตาคิตตี้ที่บูธของมัมคลับได้หรือจะมาสั่งเคสแม่แอมก็ได้ค่ะนะก็ไปเจอกันได้ทั้งโซนอีเดนแล้วโซนเวทีใหญ่ด้วยถือได้ว่าแบบว่าพื้นที่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามอบให้กับเด็กๆทั้งนั้นเลยมาในส่วนของน้องๆมิสทัวริซึมนิดนึงค่ะจะมีเก้าอี้นางงามให้น้องๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนางงามก็ไปนั่งอะไรมีไหมคะมีค่ะมีมงกุฎแล้วก็สายสะพายให้น้องๆถูกต้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็สามารถมาลองสวมมงกุฎได้ค่ะน้องๆเด็กๆค่ะค่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ได้เพราะว่าเราจะมีทั้งมงกุฎก็สายสะพายอย่างที่มอร์แกนบอกนะคะก็คือเป็นนั่งบนบัลลังก์นางงามท่องเที่ยวไทยค่ะเด็กๆนะคะน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบอยากจะเป็นนางงามมีความใฝ่ฝันแน่นอนแหละค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ฝากไปด้วยละกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะในงานในโซนอื่นก็ยังจะมีนะคะการทดลองการเป็นผู้ประกาศตัวน้อยด้วยการเป็นดีเจรุ่นจิ๋วคือเรียกได้ว่าเด็กๆที่ชื่นชอบด้านนี้แน่นอนเด็กๆตื่นเต้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านๆมาที่เราได้มีโอกาสไปนะเสริมนิดนึงเรื่องของนักจัดวิทยุนักจัดรายการรวมไปถึงผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาจะยกบูธไปจำลองที่นั่นเลยคือเหมือนยกห้องข่าวไปยกห้องจัดวิทยุไปนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปนั่งอยู่ข้างในนั้นกับพี่ๆผู้ประกาศรวมไปถึงพี่ๆนักจัดวิทยุแล้วก็ลองจัดจริงๆเลยอ่ะแม่ออนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วก็เก็บไว้ให้ลูกดูได้ว่าถ้าสมมติอยากจะเป็นจะออกมาประมาณนี้นะกลับไปฝึกฝนตัวเองยังไงก็มาถามพี่เพิร์ทกับพี่พอสได้ว่ามีวิธีการฝึกฝนตัวเองยังไงหน้ากระจกนิดนึงได้ไหมปกติเวลาเราฝึกตัวเองหน้ากระจกเนาะใช่ไหมฝึกตัวเองหน้ากระจกอะคะทำยังไงบ้างเอ่ย
ก็คือพอเราถ่ายสคริปต์มีสคริปต์ถ่ายรายการแล้วก็ได้สคริปต์ไปแล้วก็เอากลับไปยืนแล้วก็ลองพูดที่บ้านครับถ้าคำไหนไม่ชัดหรือว่าพูดเร็วไปเนี่ยเราก็ต้องลองแก้ไขคำนั้นเราต้องอัดวิทยุอัดวิดีโอไว้ไหมเพื่อที่จะเช็คตัวเองนะครับก็จะดีครับเอาไว้ฟังว่าแบบจะต้องแก้ตรงไหนหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะค่ะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนจริงๆนะแล้วเขามีความต้องการแล้วก็มีจุดมุ่งหมายตั้งแต่เด็กๆเลยว่าอนาคตต้องเป็นพิธีกรอยู่เบื้องหน้าแล้วต้องถามนิดนึงพอเราได้มาทำอาหารแล้วเราเป็นเด็กผู้ชายอ่ะมีคนอื่นหรือใครถามว่าทำไมเด็กผู้ชายชอบทำอาหารทั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกแม่ออนอ่ะก็ชอบทำอาหารชอบทำขนมอะไรเงี้ยมีใครถามบ้างไหมคะลูกก็มีบ้างนะครับแต่ก็เหมือนที่พ่อบอกนะครับเพื่อกับพ่อก็แฮปปี้แล้วก็ยินดีมากที่เพื่อกับพ่อเนี่ยก็อยากจะเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นกระบอกเสียงอะเหมือนให้รู้สึกว่าเด็กผู้ชายก็สามารถทำอาหารได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กผู้หญิงอย่างเดียวใช่ค่ะผมเพราะว่าเชฟระดับโลกส่วนใหญ่ที่เราเห็นน่ะส่วนมากเลยก็เป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะจากจำนวนที่เราเห็นนะคะแล้วก็สร้างรายได้แบบเยอะมากเลยนะงั้นขอถามนิดนึงเลยดีกว่าคือจากที่น้องเพิร์ชน้องพอสเนี่ยชอบเรื่องของการทำอาหารชอบของการเป็นพิธีกรคืออยากจะรู้ว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเราชอบแล้วเขาสนับสนุนยังไงบ้างวิธีการนะคะวิธีการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่จริงๆมันโชคดีมากครับที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนเต็มที่มากเขาช่วยพลอยอย่างในการพยายามให้เวิร์ดฝึกพยายามให้ฝึกพูดไม่ชัดพยายามให้เวิร์ดฝึกพยายามอย่างเวลาคุณพ่อชอบดูข่าวเวลาดูข่าวแล้วเห็นนักข่าวหรือพิธีกรคนไหนที่เขารู้สึกว่าคนนี้ทำได้ดีครับเขาก็จะมาบอกเพื่อว่าคนนี้ทำดีให้ลองดูทำตามหรือว่าเอาเทคนิคของเขามาใช้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็โชคดีเนาะที่น้องทั้งสองคนน่ะคือชอบไปในทางเดียวกันแน่นอนเวลาจะไปไหนก็อาจจะไม่ต้องแยกส่งมากนะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดบ้านสนิทกันเหมือนกันต้องแยกคนนึงชอบทำอาหารอีกคนนึงไม่อีกคนนึงจะไปกีฬาอะไรเงี้ยก็แม่กับพ่อบางทีแยกกันไปคนละที่แต่ก็ถือว่าลูกก็ได้ค้นพบศักยภาพที่เขาอยากเป็นอาทิตย์นี้เรามาในส่วนของนางงามเหมือนบ้างเมื่อกี้เขาแบบมีทำนู่นนี่นั่นและถ้าเป็นเรานางงามอย่างเราทำอาหารเป็นไหมคะอ้าวมองหน้ากันมองนะฝนให้โปรแกรมก่อนคือฝนทำเป็นค่ะแต่ว่าฝนจะเป็นพื้นเพเป็นคนอีสานซึ่งฝนจะชอบทำอาหารอีสานอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นแม่ค้าก็เลยจะมีโอกาสได้ทำอาหารอีสานมากกว่าแต่ถ้าเป็นอาหารไทยก็จะมีบ้างค่ะอย่างเช่นอะไรรู้ไหมคะไอ้ฮะไข่เจียวเมนูเดียวกันไม่เป็นไรถนัดชิมมากเอาดูถนัดชิมค่ะนี่ต้องไปชิมของนี่กุ๊กตัวน้อยเขาทำอร่อยมากเพราะว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาเขาก็มีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ชิมนะคะฝึกไว้ไม่เสียหายค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะ เราก็ได้จะแบบคือถ้าไม่ได้เป็นกุ๊กแต่ก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเป็นนักชิมถ้าเรามีรสสัมผัสคือมีลิ้นที่สัมผัสได้ดีเนี่ยก็สามารถแยกแยะประเภทอาหารแล้วก็จะบอกแบบรสชาติอาหารว่าอันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะ แล้วอย่างนี้ให้น้องๆเชิญชวนดีกว่าว่างานวันเด็กที่จะถึงนี้ถ้าจะไปเที่ยวที่Central Worldที่เรามีกิจกรรมอะไรบ้างแนะนำน้องๆอีกทีนึงค่ะค่ะสำหรับวันเด็กปีนี้นะคะช่อง9 Mcot HD นะคะก็เตรียมมอบความสุขให้กับเด็กๆ เต็มที่เลยค่ะก็วันเสาร์ที่13มกราคมนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเวลา 10:00 นถึง 19:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีด้วยกัน4โซนค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีของรางวัลมากมายเตรียมน้องๆอยู่นะคะใช่แล้วค่ะก็พร้อมรอแหละสแตนบายไม่ว่าจะเป็นด้านนี้เลยน้องเพิร์ลน้องพอนะคะก็รออยู่แล้วก็พี่ๆก็สแตนบายรอเช่นเดียวกันในงานนั้นจะคึกครื้นไปทั้งวันเลยตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 19:00 นนะคะก็จะมีขบวนตลอดนี่เหล่าตัวการ์ตูนอย่างเอลโม่นี่เลยพี่เอลโม่นี่พี่เอลโม่ติดไมค์เปล่าคะเนี่ยเขาพร้อมคือพี่เอลโม่คือทุกตัวการ์ตูนนั้นพร้อมสแตนบายกันอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าคือในงานจะยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าทีมงานของพวกเรานี่ก็เตรียมตัวกันพร้อมไม่ว่าจะเป็นพี่ๆผู้ประกาศด้วยนะคะจากหลายๆฝ่ายด้วยแล้วก็อย่าลืมบัลลังก์หนูน้อยนางงามท่องเที่ยวไทยค่ะอันนี้จะบอกว่าอยากจะให้น้องๆไปด้วยนะคะเด็กผู้หญิงก็น่ารักแต่ว่าถ้าผู้ชายอยากจะไปแจมก็ได้เลยหรือว่าจะมีผู้ประกาศตัวน้อยมีการทดลองอย่างที่พี่ๆได้บอกไว้ค่ะแล้วก็จะมีดีเจรุ่นจิ๋วอันนี้ครบจริงๆค่ะงานนี้เราเต็มที่มากๆค่ะเดี๋ยวแม่บอกเพิ่มนิดนึงแม่ออนค่ะจากที่น้องๆบอกมานะทีมงานเขาให้ฝากกระซิบนิดนึงนอกจากจะมีเอลโม่แล้วเนาะในงานเนี่ยก็จะมีลิตเติ้ลโพนี่นะคะมีทรานสฟอร์เมอร์สมีโคนันมีวันพีซนะคะมีขบวนการ5สี
จูโอเจอร์อืมครับเหรอสมัยพี่มันเป็นจูเรนเจอร์อะสมัยนี้มันเป็นอ๋อก็เขาเหมือนกันฮะตอนนี้เป็นจูโอเจอร์ครับเป็นอีกอันนึงแล้วเป็นรุ่นลูกเราแล้วแม่ไม่ใช่รุ่นเราแล้วนะคะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยว่าวันเด็กของปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆเลยปีนี้บูธมัมคลับของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีตุ๊กตาคิตตี้เป็นพันตัวเลยที่จะแจกแล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับเราได้เลยนะคะเราของมัมคลับจะอยู่ในส่วนของโซนอีเดนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเวทีหลักๆเนี่ยก็คือสามารถเดินผ่านทะลุถึงกันได้หมดเลยอันนี้วันพีชใช่ไหมอันนี้วันพีชใช่ค่ะนะคะข้างหลังผมสีส้มๆนั่นคือจำได้ป่าวตัวการ์ตูนจำอันนี้จูโอเจอร์จูโอเจอร์มาครบทุกสีพลังขึ้นเต่าข้างหลังอะอยู่ข้างหลังคือนอกจากเขาจะมาขึ้นเวทีแล้วก็มาแสดงมีการแสดงบนเวทีแล้วเนี่ยพอหลังจากจบการแสดงเขาก็จะลงมาหาน้องๆแบบนี้คือไปใกล้ชิดได้ถ่ายรูปได้นะคะทุกคนเลยนี่นะวันเด็กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่พ่อแม่ต้องแสงสีเสียสละเวลาจริงๆนะคะพาลูกๆไปเที่ยวไปเยี่ยมชมมีหลากหลายกิจกรรมให้ลูกได้ค้นพบแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเติมเต็มจินตนาการได้อย่างเต็มที่ในวันเด็กเป็นวันที่เป็นวันของเขาจริงๆเลยแล้วค่ะแล้วก็ที่บูธมัมคลับทีมงานบอกย้ำอีกนิดนึงนอกจากมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยก็ยังมีของรางวัลแจกด้วยก็คือตุ๊กตาคิตตี้ 1,000 ตัวเยอะมากเลยคัพเค้ก 1,000 ถ้วยเหมือนกันนะไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าคับข้างด้วยคุณภาพทุกบูธแน่นอนค่ะนะไปพบกันได้เลยนะคะวันเสาร์ที่13มกราคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะพบกับน้องๆเหล่าการ์ตูนแล้วก็มาสคอตน่ารักน่ารักนะคะนางงามเป็นมิสทัวริซึมควีนไทยแลนด์นะคะปี2017แล้วก็ลิตเติ้ลคุกกุ๊กตัวน้อยวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการมาร่วมพูดคุยกันแต่ในวันงานเจอกับพวกเราหมดแน่นอนค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเจอน้องๆสแตมป์ไลน์ในมือที่ต้นรักมัมคลับกับเราด้วยเชิญค่ะเชิญค่ะสูงสูงก็ตั้มสูงได้เลยค่ะเอลโมไปด้วยเลยเห็นเปล่าระวังระวังค่ะด้านบนได้ค่ะลูกด้านบนเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเซ็นสแตมป์ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวตั้มตรงไหนดีคะลูกตรงนี้ก็ได้ว่างๆอยู่โอเคแต่เดี๋ยวเซ็นด้วยนะคะช่วงมามแคร์วันนี้นะคะเป็นคำถามที่ฝากมาจากคุณพ่อกันบ้างค่ะคุณพ่อเนี่ยตอนนี้หนักใจมากบอกว่าลูกสาว2ขวบแล้วติดแม่มากกว่าพ่อนะคะพอคุณพ่อเอามาอุ้มเนี่ยร้องไห้หนักมากเลยเป็นเพราะว่าคุณพ่อต้องไปทำงานไกลบ้านนะคะอย่างนี้ก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่ามีวิธีการแนะนำอย่างไรบ้างไปพบกับคุณหมอพร้อมกันค่ะมามแคร์ที่ลูกติดคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าก็อาจจะทำให้เรารู้สึกน้อยใจเป็นธรรมดานะคะวิธีที่อาจจะช่วยทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้คุณพ่อพยายามมีเวลาให้เขามากยิ่งขึ้นนะคะเด็กก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะคะที่ต้องการเวลาหากคุณพ่อมีเวลามากขึ้นก็จะได้มีเวลาทำความรู้จักสนิทสนมรวมถึงทำกิจกรรมร่วมกันกับเขานะคะโดยที่คุณพ่ออาจจะเริ่มต้นจากกิจกรรมง่ายๆที่ทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยเช่นการเล่านิทานการเล่นเกมเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะดูว่าคุณพ่อเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่เขาชอบเป็นพิเศษไหมเช่นเราอาจจะทำเสียงเลียนแบบสัตว์ได้หรือเวลาทำอะไรแล้วเขาสนุกก็พยายามทำกิจกรรมอันนั้นร่วมกับเขานะคะนอกจากนี้คุณพ่อเองอาจจะลองสำรวจดูว่าเรามีบุคลิกลักษณะอะไรที่ลูกไม่ชอบหรือเปล่าเช่นเราชอบทำเสียงดังเอะอะโวยวายหรือว่า
เราเองชอบห้ามปรามอะไรต่างๆลูกมากเกินไปไหมนะคะนอกจากนั้นคุณแม่เองก็มีส่วนที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณลูกดีขึ้นเช่นขณะที่คุณแม่กับลูกกำลังทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะชักชวนให้คุณพ่อมาร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้คุณแม่อาจจะชมเชยคุณพ่อให้ลูกฟังอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อทำให้เขารู้สึกประทับใจแล้วก็มีความคุ้นเคยกับคุณพ่อมากยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้ความสัมพันธ์เหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะMom Care ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณพ่อก็อย่าเพิ่งเครียดไปเนาะเดี๋ยวเขาโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเองแหละใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยมีที่มัมคลับทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันแล้วก็มีหนังสือนะคะนิทานมอบให้ด้วยค่ะกุ้งกิ้งวันนี้มี3รางวัลนะคะ3รางวัลค่ะท่านละ1เล่มท่านละ1เล่มนะคะให้เขียนแชร์ประสบการณ์ค่ะมหัศจรรย์ในแบบฉบับของครอบครัวของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เขียนกันเข้ามาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพกุ้งกิ้งไปทะเลกุ้งกิ้งไปตลาดกุ้งกิ้งไปโรงเรียนก็เป็นเรื่องราวของเด็กๆเนาะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาต้องทำอยู่แล้วอ่ะเด็กๆชอบแน่นอนใช่ก็เป็นการฝึกการอ่านสำหรับลูกด้วยรวมถึงพ่อแม่ก็จะได้เล่านิทานให้กับลูกๆฟังแล้วลูกก็จะได้มีจินตนาการด้วยนั่นเองนะคะ3รางวัลส่งกันเข้ามาได้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะแชร์ประสบการณ์มหัศจรรย์ในแบบฉบับของครอบครัวของคุณนะคะใต้ภาพของวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการออกอากาศรายการมัมคลับของเราค่ะซึ่งรายการเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วมีชื่อที่กิ๊บเก๋มากๆนะคะผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman ใช่แล้วในวันจันทร์ที่15นะคะก็จะเป็นช่วงของรายการใหม่แล้วแต่ว่ารายการมัมคลับต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่ร่วมติดตามชมแล้วก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณแม่จากครอบครัวหลายๆครอบครัวค่ะที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่ากิจกรรมต่างๆของมัมคลับเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะเพราะว่าในแฟนเพจนะคะใน Facebook ของเราเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแม่ๆลูกๆเกี่ยวกับครอบครัวสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากกันเนี่ยทางทีมงานก็ยังจะมีการอัปข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นใน Facebook เนี่ยคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนๆของเพจมัมคลับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้แล้วถ้ามีอัปเดตเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งของพิธีกรเองเนี่ยก็จะนำไปฝากในเพจของมัมคลับเช่นกันเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งมัมคลับไปไหนนะหน้าจออาจจะหายไปแต่ว่าใน Facebook ของเราเนี่ยยังมีกิจกรรมกันอยู่สามารถเข้าไปติดตามชมกันได้แล้วเวลารายการใหม่ของเรานะคะก็จะเป็น 8:30 น.ไปจนถึง 9:00 น.นะคะนั่นก็คือรายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman นะคะก็จะมีพิธีกรเรา3คนเนี่ยก็จะแวะเวียนมาเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่าในส่วนของแฟนเพจเนี่ยอยากให้ติดตามกันต่อคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะมีอะไรที่อยากจะแชร์เป็นเรื่องราวการเลี้ยงลูกมือคุณแม่มือใหม่คุณแม่ที่แบบว่าลูกโตแล้วเริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันได้อยู่เพราะว่าคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการเนี่ยท่านยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีข้อมูลหรือว่ามีเรื่องราวอยากจะสอบถามสามารถถามเข้ามาได้ในแฟนเพจของ Facebook ของเรา Mom Club นั่นเองใช่แล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆค่ะที่ติดตามเรามาจนถึงเขาเรียกว่า3ปีกว่าแล้วนะกับรายการ Mom Club ค่ะขอบพระคุณทีมงานนะคะที่ดูแลพวกเราด้วยขอบพระคุณโปรดิวเซอร์ที่เลือกพิธีกรของเราทั้งหมด3คนขอบพระคุณอาจารย์เก๋ด้วยนะคะอาจารย์ล่ามภาษามือของเราค่ะยังไงก็แล้วแต่เราจะมาพบกันนะคะทางช่อง Mcord Family นี่แหละแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อรายการนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆค่ะเรานะคะทีมงานทุกคนต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะเรามีภาพมาให้ได้ชมกันด้วยเป็นภาพ BTR นะคะของรายการจะมีเดินต่อไปกับฉันสมควร
ความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปให้หวังทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนส่งรอยยิ้มมอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะยืนข้างเธออย่างนี้ตลอดไปจะอยู่และไม่ไปไหนจะจับมือกันเอาไว้ให้เป็นก้าวที่สดใสในทุกวันปั๊บปั๊บปั๊บอีกปั๊บปั๊บปั๊บไปเดินกับปั๊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 บไปเดินปั๊บปั๊บไปเดินกันปั๊บปั๊บปั๊บไปดิบปั๊บปั๊บไปเดินดิบปั๊บปั๊บไปปั๊บ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 ไปดิบปั๊บปั๊บไปปั๊บเช้าขึ้นมาก็เจอฉันรอเสนอสิ่งดีๆทั้งหมดนี้เพื่อเธอมอบให้ด้วยหัวใจไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะฉันไปค้นเตรียมไว้ให้ทุกอย่างจะทุกข์จะเศร้าจะเหงาไม่ว่าจะเหนื่อยมาแค่ไหนแค่หันมามองปัญหาจะคลายไปไม่ต้องไปกลัวอะไรยังไงเธอก็มีฉันส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปในวันทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนส่งรอยยิ้มมอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะยืนข้างเธออย่างนี้ตลอดไปจะอยู่และไม่ไปไหนจะจับมือกันเอาไว้ให้เป็นก้าวที่สดใสส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปในวันทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนส่งรอยยิ้มมอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะยืนข้างเธออย่างนี้ตลอดไปจะอยู่และไม่ไปไหนจะจับมือกันเอาไว้ให้เป็นก้าวที่สดใสในทุกวันส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปวันทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนส่งรอยยิ้มมอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะยืนข้างเธออย่างนี้ตลอดไปจะอยู่และไม่ไปไหนจะจับมือกันเอาไว้ให้เป็นก้าวที่สดใสในทุกวัน